ดีครับพบกับช่องน้องลาซอนเดย์ครับวันนี้จะพามาดูสวรสครับนี่ครับสวรสพันธุ์สีทองนะครับนี่น้องลาก็เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับสวรสนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปวันนั้นก็มีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์มาบอกครับว่ามันคือสวรสครับแต่ไปหาข้อมูลใน Google มาแล้วมันคือสวรสพันธุ์สีทองครับสายพันธุ์สีทองนี่ครับเนื้อสวยๆเลยครับนี่กินดีมีประโยชน์นะครับสวรสเป็นผลไม้ที่บำรุงผิวพรรณนะครับไปดูข้อมูลมาใน Google นะครับบอกว่ามีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณนะครับถ้ากินบ่อยๆก็มีประโยชน์ครับนี่น้องลาไปเก็บมาจากที่ทำงานครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยดีครับสวยๆเลยเดี๋ยวใส่น้ำปลาหน่อยใส่พริกป่นหน่อยอร่อยครับสวยน้องลาแกะมา3ลูกครับอันนี้กินได้ยันเยื่อมเลยครับเยื่อมันก็อร่อยครับนุ่มๆครับน้องลากินหมดเลยครับเอาน้ำปลาใส่แล้วก็เอาพริกป่นใส่หน่อยกินได้เยื่อมันก็กินได้ครับที่หอมเมล็ดของเขาเนี่ยครับมันกินได้ครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆครับมากินสวรสกันน้องลาครับน้ำสวยๆเลยครับผลไม้ดีมีประโยชน์นะครับสีสันสวยงามเราจะใส่พริกแค่นี้ครับพริกป่นอันนี้เผ็ดมากครับขอบอกเผ็ดจริงๆใส่เยอะมีเจ็บท้องครับน้องลากินเผ็ดไม่ค่อยได้ครับใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำลูกเดียวก่อนเดี๋ยวจะค่อยเอานี้ใส่ครับสุดยอดความเผ็ด